สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Seishin นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวเกม Card Rider Rush นะครับนี่ผมก็เพิ่งโหลดมาใหม่ๆเลยนะครับผมจะลองเล่นให้ดูพร้อมกันทุกคนเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มเข้าเกมมาเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันมาถึงมันก็ให้ล็อกอินก่อนนะครับว่าเราจะล็อกอินด้วยอะไรนะครับซึ่งCard Rider Rushก็จะเป็นเกมแข่งรถนะครับก็มีให้เลือก2ตัวละครดาวดิสผมเลือกSeishin เลือกเสียงตัวละครได้นะครับว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงเมลซึ่งมันCard Riderเนี่ยมันจะเป็นเกมแข่งรถแบบต่อสู้ไปด้วยในสมรภูมินะครับใช้เดี๋ยวนี้ครับมันก็จะมีเนี่ยครับสอนเบื้องต้นเดี๋ยวผมก็ลองเล่นกับมันดูนะครับโทรโบสัตมันจะสอนว่ามีวิธีการดริฟต์ด้วยนะครับกดทิศทางแล้วก็กดดริฟต์นี่แล้วก็ดึงกลับโอ้โหค่อนข้างใช้สกิลระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบเล่นเกมแนวแข่งรถก็คงจะต้องลองแล้วล่ะเล่นเกมมีโหมดทั้งหมด1 2 3 4 5 5โหมดด้วยกันนะครับมันจะให้เราลองเล่นโหมดความเร็วก่อนเล่นกัน8คนนะครับทีมหนึ่งเข้าเล่นเป็นไงครับภาพน่ารักดีไหมครับอันนี้คือเล่นกับผู้เล่นแล้วนะครับไปก่อนแล้วรอบสุดท้ายมันก็จะบอกให้นะครับว่าตรงไหนดิบอ
สถิติมาดี12ครั้งผมว่าก็สนุกดีนะครับยิ่งถ้าได้เล่นกับเพื่อนน่าจะยิ่งสนุกกว่านี้อ๋อแชร์รูปได้ด้วยนะครับผมกะจะเพิ่ม EXP แข่งการแข่งความเร็วสุ่มห้องก็ไม่นานเลยนะครับไวมากแป๊บเดียวก็เจออีกห้องแล้วโอ้มีหินด้วยโอ้จงคืออะไรนั่นโอ้ชิวเฉียดโอ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เร็วกว่ารอบที่แล้วอีกน่าจะแล้วแต่สนามด้วยเดี๋ยวลองไปเล่นโหมดอื่นกันดูนะครับมันก็จะมีเลเวลปลดล็อกการเล่นแต่ละอย่างด้วยนะครับนี่ผมเพิ่งปลดล็อกหมดเนื้อเรื่องหมดจากอันดับเล่นได้ตอนเลเวล10นะครับเดี๋ยวลองไปดูโหมดจับเวลากันก่อนแล้วกันจับเวลาน่าจะโซโล่นะครับทดสอบตัวเองนะครับว่าสกิลเราได้ขนาดไหนละผมว่าความเร็วของเกมนี้อยู่ที่การดิฟเลยอะถ้าเกิดเราดิฟแล้วแบบไม่หลุดโค้งแล้วก็แบบเสียจังหวะน้อยที่สุดอะเนี่ยเวลาเราดิฟถ้าเกิดมาเร็วเกินมันก็จะหลุดโค้งโช
ชนขอบบ่อยมากเอ้าผิดฝั่งหนึ่งนาที34วิมันบอกสถิติคนอื่นด้วยไหมนะโอ้ยรถใหม่เรื่อยๆเลยเว้ยแต่ว่าใช้ได้แค่3วันอ๋อบันทึกคือแชร์เซิร์ฟเวอร์โอ้ที่1 1นาที9วิเร็วมากนะครับที่ผมเมื่อกี้1นาที30นี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ติดรายชื่อเลยท็อป100ก็1นาที15วิเองสุดยอดสุดยอดไปดูหมดเนื้อเรื่องกันนะครับก็จะเป็นด่านไปเรื่อยๆนะครับก็ตามเนื้อเรื่องของเกมมันก็คงแบบว่าใครอยากศึกษาเนื้อเรื่องเกมก็มาเล่นหมดเนื้อเรื่องก็เพลินๆไปเรื่อยนะครับด่านเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับมันก็จะมีเวลาเนี่ยเวลาหมดนะครับว่าเราต้องจบก่อนเวลาที่เขากำหนดโอ้เหลือเวลาถมเถไป3ดาวเดี๋ยวผมลองไปลองโหมดอาร์เคดดูนะครับว่ามีอะไรให้เล่นบ้างครับหมดทีหมดเดียวโหมดอาร์เคดเขาบอกโจมตีกันได้ด้วยน่าจะเป็นเหมือนกับมินิแมตช์นี่แหละครับโกคาร์ที่เรารู้จักกันอยู่ในอาร์เคดนี่เองถ้าโหมดนี้นี่คือต้องเล่นอะไรมากกว่าการแข่งรถอ่ะเล่นให้ด้วยโหมดนี้คนนำอยู่ไม่ได้แปลว่าจะชนะเสมอไปนะครับเขาก็จะสอนในเทมแต่ละชิ้นให้เรานะดู
ิ้นโอ้มีในตับพิเศษด้วยเดี๋ยวลองไปหาห้องเล่นกันนะครับอันนี้โหมดแข่งขันแบบไอเทมน่าจะยากกว่าแบบการแข่งธรรมดาเยอะเลยผมว่าเอาแบ่งเป็นทีมมาน่าสนุกดีนะครับเล่นกับเพื่อนนี้น่าจะสนุกน่าดูโอ้ไม่ได้อ่ะเข้าไปก่อนแล้วกันไม่ได้แต่ไหนตัดอ่ะยิงหมดเลยอ่ะใครอยู่ข้างหน้ามาดิถูกแม่เหล็กโดดทิ้งกันไม่ได้ไกลเลยนะครับแต่ละคนโอ้น้ำเงินวินผมเข้าที่6เลยอ่ะอ่อนมากเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเกมโกคาร์ทรัชนะครับใครที่อยากเล่นก็โหลดกันได้เลยนะครับ iOS และ Android นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับแล้วก็เป็นเกมแข่งรถแบบสนุกสนุกเล่นกับเพื่อนๆก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมก็จบรีวิวแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม